การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนตอนที่สองสวัสดีครับน้องๆวันนี้น้องเพลินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกับคุณแม่ครับเราไปดูกันครับว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้เพลินจะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาบวกลบคูณหารรักคนอะไรได้บ้างไปกันเลยครับ เพลินจ้านี่เงินห้าร้อยบาทจ้าเพลินเอาไปซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นนะลูกค่าขึ้นแม่โอ้โหวันนี้ที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตมีของลดราคาเยอะแยะเลยค่ะเพลินว่าเรามาดูก่อนดีกว่าค่ะว่าเพลินจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างด้วยเงินห้าร้อยบาทนี้แล้วเพื่อนๆจะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างไร ดูของลดราคาพวกนี้สิคะเพื่อนๆน่ากินไปหมดเลยค่ะกินโยเกิร์ตน่าจะดีต่อสุขภาพนะคะโยเกิร์ตราคาแพ็คละ54บาทถ้าซื้อ3แพ็คโดยใช้แทนบัตรฉบับละ500บาทจะเหลือเงินเท่าไหร่นะจากสถานการณ์นี้เราสามารถเขียนจดระคนได้ว่า500ลบด้วยวงเล็บเปิด54คูณ3วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่ค่ะ เรามาหาผลลัพธ์ของโจทย์ละคนข้อนี้กันค่ะเริ่มจากหาผลลัพธ์ในวงเล็บคือ54าคูณ3ก่อนค่ะ3คูณ4หน่วยได้12หน่วยหรือ1นึกับ2หน่วยใส่2ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบสามคูณห้ได้1ิบหรวมกับที่ทดมาอีก1นึเป็น16บหสิ 10, หรือ100กับ60ใส่6ในหลักสิบ ใส่หนึ่งในหลักร้อยดังนั้น54คูณ3จึงเท่ากับ162นำผลลัพธ์ที่ได้ไปลบออกจาก500จะได้500ร้อยลบด้วย162่์16ลบด้วยสไม่ได้จึงต้องกระจาย0ูนย์มา1 0แต่กระจายไม่ได้จึงต้องกระจายจากหลักร้อยมา100่งรทำให้หลักร้อยเป็น400หลัก10เป็น90 และหลักหน่วยเป็นสิบหน่วยสิบหน่วยลบด้วยสองหน่วยเท่ากับแปดหน่วยใส่แปดในหลักหน่วยเก้าสิบลบด้วยหกสิบเท่ากับสามสิบใส่สามในหลักสิบสี่ร้อยลบด้วยหนึ่งร้อยเท่ากับสามร้อยใส่สามในหลักร้อยดังนั้นห้าร้อยลบด้วยวงเล็บเปิดห้าสิบสี่คูณสามวงเล็บปิดเท่ากับสามร้อยสามสิบแปด หรือเพลินเหลือเงินอยู่338บาทนั่นเองค่ะต่อไปเพลินจะไปซื้ออะไรดีนะอุ๊ยขนมน่าทานจังเลยเดินไปดูดีกว่าเงินที่เพลินมีอยู่จะพอซื้อขนมและน้ำหวานหรือเปล่านะถ้าเป็นเพื่อนอยากรู้คำตอบ เรามาสร้างโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์นี้กันดูนะคะจากสถานการณ์นี้เพลินสร้างโจทย์ปัญหาได้ว่าเพลินเหลือเงิน3 3 8อบาทนำไปซื้อขนม40บาทและซื้อน้ำหวานหนึ่งขวดราคาส3บาทเพลินจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกคือเพลินเหลือเงิน338บาทนำไปซื้อขนม40บาท และซื้อน้ำหวานหนึ่งขวดราคา33บาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือเพลินจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่วิธีการหาคำตอบของโจทย์ในข้อนี้ก็คือหาราคาของทั้งหมดที่เพลินซื้อมาก่อนค่ะโดยการนำราคาของขนมรวมกับราคาของน้ำหวานโดยวิธีการบวกจะได้40่สบวกสา ศูนย์หน่วยบวกสามหน่วยได้สามหน่วยใส่สามในหลักหน่วยสี่สิบบวกสามสิบได้เจ็ดสิบใส่เจ็ดในหลักสิบดังนั้นราคาของทั้งหมดที่เพลินซื้อคือเจ็ดสิบสามบาทและนำเงินที่เพลินเหลือลบด้วยราคาของทั้งหมดที่เพลินซื้อคือสามร้อยสามสิบแปดลบด้วยเจ็ดสิบสามแปดหน่วยลบด้วยสามหน่วยได้ห้าหน่วยใส่ห้าในหลักหน่วย 30ลบด้วย70ไม่ได้จึงกระจาย300มา100เหลือ200 100หรือ10 10รวมกับ30ได้130 130, 130ลบด้วย70ได้60ใส่6ในหลัก10 200ลบด้วย0 100ได้200ใส่2ในหลักร้อยดังนั้นเพลินจะได้รับเงินทร265บาทค่ะ เพลยังไม่ได้ซื้อดินสอเลยเข้าไปดูไหน่อยดีกว่าดินสอมีแบบกล่องละสามแท่งราคากล่องละ36บาทกับแบบกล่องละห้าแท่งราคากล่องละ45บาทซื้อแบบไหนจึงจะคุ้มกว่ากันนะจากสถานการณ์นี้เรามาสร้างโจทย์ละคนกันก่อนนะคะถ้าต้องการหาว่าดินสอแบบใดราคาถูกกว่าต้องหาราคาของดินสอเป็นแท่ง โดยวิธีการหารค่ะและเพื่อเปรียบเทียบให้ชัดเจนมากขึ้นจึงใช้วิธีการลบเพื่อหาว่าแพงกว่ากันเท่าไหร่เพลินจงเขียนโจทย์ละคนได้วงเล็บเปิด36หารด้วย3มวงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิด45หารด้วย5้าวงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์ละคนเราสามารถนำมาสร้างโจทย์ปัญหาได้ว่ากล่องที่1มีดินสอสแท่งราคากล่องละ36บาท กล่องที่สองมีดินสอห้าแท่งราคากล่องละ45บาทดินสอกล่องใดแพงกว่ากันและแพงกว่ากันกี่บาทในข้อนี้สิ่งที่โจทย์บอกคือกล่องที่1มีดินสอสามแท่งราคากล่องละ36บาทกล่องที่สองมีดินสอห้าแท่งราคากล่องละ45บาทและสิ่งที่โจทย์ถามคือดินสอกล่องใดแพงกว่ากันและแพงกว่ากันกี่บาท เรามาหาผลลัพธ์โดยเริ่มจากวงเล็บแรกกันก่อนนะคะกล่องที่1บินสอสาแท่งราคากล่องละ36บาท36หารด้วย3เราจะใช้สูตรคูณแม่3ในการหาคำตอบโดยหาว่า3คูณจำนวนใดแล้วได้36 3คูณ1ได้3 3คูณ2ได้6 3คูณ3ได้9 3คูณ4ได้12 3คูณ5ได้15 สามคูณหกได้สิบปดสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดสามคูณแปดได้ยี่สิบสี่สามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดสามคูณสิบได้สามสิบสามคูณสิบเอ็ดได้สามสิบสามสามคูณสิบสองได้สามสิบหกจากสูตรคูณเราจะพบว่าสามคูณหกเท่ากับสามสิบหกดังนั้นดินสอกล่องละสามแท่งราคาดินสอแท่งละสิบสองบาท ต่อไปหาราคาของดินสอกล่องละ5แท่งจากวงเล็บหลังคือ45หาหรด้วยหเราจะใช้สูตรคูณแม่5ในการหาคำตอบโดยหาว่า5คูณจำนวนใดแล้วได้45 5หคูณ1ได้ห้าหคูณสองได้10 5คูณ3มได้สิบห้าหคูณ4ี่ได้20่สิหคูณห้าได้ยี่สิบห้าหคูณ6ได้สามสิคูณ7ได้สาสิบห้า ห้าคูณแปดได้สี่สิบห้าคูณเก้าได้สี่สิบห้าจากสูตรคูณเราจะพบว่าห้าคูณเก้าเท่ากับสี่สิบห้าดังนั้นดินสอกล่องละห้าแทง่งราคาดินสอแท่งละ9บาทดินสอในกล่องที่หนึ่งราคาแพงกว่าดินสอในกล่องที่สองดินสอในกล่องที่หนึ่งราคาแท่งละสิบสองบาทดินสอในกล่องที่สองราคาแท่งละเก้าบาท ส2องลบดเกเท่ากับสามดังนั้นดินสอในกล่องที่หนึ่งราคาแพงกว่าดินสอในกล่องที่สองอยู่สามบาทเง้นเพลินเลือกซื้อดินสอกล่องที่สองดีกว่าค่ะเพราะคุ้มกว่าน้องเพลินเก่งมากเลยค่ะใช้การสร้างโจทย์ปัญหามาช่วยในการซื้อของทำให้ใช้จ่ายได้อย่างประหยัดมีเงินเก็บเหลือเยอะเลยค่ะแล้วน้องๆคนไหนที่ยังสนุกกับการสร้างโจทย์ปัญหาบ้างเอ่ย งั้นเราไปสนุกกันต่อในกิจกรรมใช้เดี่ยวกันเลยค่ะช่วงใช้เดียวตอนหากันจนเจอจากสถานการณ์ที่กำหนดจงเรียงลำดับโจทย์ปัญหาให้ถูกต้อง เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆฝึกสร้างโจทย์ปัญหาระคนกันไปแล้วสนุกไม่เอย่ยวันนี้เพลินข่าตัวกลับบ้านกับคุณแม่กันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ